สวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาทำคลิปสั้นๆนะคะว่าเราจะแพ็คกระเป๋านะคะว่าเอาอะไรไปได้บ้างนะคะทุกคนก็เป็นของแห้งของอะไรต่างๆที่จะเอาไปฝากเพื่อนๆที่เยอรมันแล้วก็สวิตนะคะทุกคนก็ถึงที่นู่นแล้วก็จะมีของไปฝากพี่ๆใน YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงถึงแล้วจะติดต่อไปนะคะแล้วก็ถึงแล้วจะมาอัปเดตให้ดูว่าเราได้อะไรไปบ้างนะคะทุกคนวันนี้ก็มาดูคร่าวๆนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็ไปตัดผมมาใหม่นะคะนี่โอ้โหได้ร้านตัดผมที่แบบว่าหามาตั้งนานนะคะดิฉันก็วันนี้ไปนวดมา2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไปตัดผมสั้นลงแล้วก็ไปทําเล็บนี่จ้ะทุกคนทําเล็บอยู่ใกล้ๆห้างท็อปนะคะชื่อร้านน้องเกดนะคะเกดบิวตี้นะทุกคนเกดซาลอนนะทําดีมากเลยอย่างนี้เลยโอเคนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปสั้นๆให้ดูแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะตอนที่แกะกระเป๋าเมื่อถึงเยอรมันนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจนะคะตอนนี้ไม่ได้กลับไปหาเพื่อนๆเลยเพราะว่าหนึ่งยุ่งกับเรื่องทําบ้านแล้วก็คุณลุงก็อยู่คุณลุงวันนี้ก็ไม่สบายนะคะทุกคนเพราะว่าแพ้ลูกเกดนะคะทุกคนแกก็เป็นลมพิษขึ้นทั้งตัวนะคะทุกคนก็เลยแล้วก็ดิฉันก็มีอาการเหมือนไม่สบายด้วยนะคะปวดตามเส้นอะไรพวกนี้นะคะทุกคนปวดเข่านี่นะก็เลยไปนวดมาคลายเส้นมานะคะวันนี้ก็ดีขึ้นเดี๋ยววันนี้ก็จะขอเก็บกระเป๋าเก็บอะไรนะคะแล้วเราก็จะพบกันใหม่ตอนแกะกระเป๋าที่เยอรมันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเป็นกําลังใจค่ะทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายพบกันที่เยอรมันนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนค่ํานะคะวันนี้ก็มาทักทายนะคะสวัสดีทุกคนจ้าไปเปลี่ยนหลังคามาใหม่แล้วนะจ้าตัดผมสั้นนิดนึงก่อนเดินทางเพราะว่าผมยาวแล้วมันดูแลลำบากที่จริงอยากจะตัดสั้นกว่านี้นะคะทุกคนแต่ช่างบอกว่าโอ้โหหน้าเราใหญ่ขนาดนี้นะแล้วก็อย่าตัดสั้นเลยนะคะแล้วก็ไปตัดเล็บสะอาดมานิดนึงนะคะทุกคนตัดสั้นๆ สะอาดนะคะทุกคนร้านนี้ทําดีมากเลยนะอยู่ใกล้ๆซอยเขาน้อยเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆห้างท็อปเลยนะคะทุกคนชื่อร้านเกดนะคะเกดซาลอนนะคะทุกคนดีมากเลยวันนี้จะมารีวิวให้เพื่อนได้ดูว่าของที่จะเตรียมไปเยอรมันนี่มีอะไรบ้างนะคะคร่าวๆนะคะทุกคนคือกระเป๋าเนี่ยนะคะได้ของที่ฉันได้30 กิโลของคุณลุงได้20แล้วก็ขึ้นเครื่องได้อีกประมาณ8นะคะทุกคนก็เป็นโอ้โห50-60 กว่าโลนะคะทุกคนก็เลยซื้อของเยอะนิดนึงนะคะเอาไปฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนได้ดูนี่ก็เป็นพวกขนมนะคะทุกคนนี่นะคะผลไม้ขนมไทยอะไรต่างๆนะคะเอาไปฝากเด็กๆเพื่อนๆที่นั่นนะคะทุกคนนี่ค่ะเยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งพวกลูกอมของไทยๆนะคะทุกคนหลายอย่างอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะแพ็คลงกระเป๋าวันนี้แล้วก็จะชั่งดูน้ําหนักนะคะมอมงมาม่านะคะทุกคนทุเรียนทอดเอ่ยอันนี้ของน้องกิฟต์นะจ๊ะนี่ไปเอามาแล้วจ้าน้องกิฟต์แล้วก็นี่พริกแห้งนะคะดิฉันยังไม่ได้เก็บดิฉันก็ตากเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นพวกได้มะละกอมา5 ลูกนะคะอันนี้ปลาร้านะคะน้ําปลาร้านะคะแล้วก็มีแล้วก็เป็นมะพร้าวเหมือนมะพร้าวอบแห้งนะคะทุกคนนี่ก็เป็นของฝากอีกนะคะเยอะแยะนะคะเป็นมะม่วงตากแห้งอะไรอีกเยอะแยะเลยจ้ะทุกคนจ้ะให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นของนะคะนี่เป็นเส้นอะไรต่างๆแล้วก็อยู่ในกระเป๋านี้นะคะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะชั่งน้ําหนักอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จะดูว่าเราจะเอาอะไรไปได้บ้างนะคะทุกคนเป็นของฝากของอะไรที่ไปฝากน้องๆแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ทางเยอรมันก็ทางสวิตนะคะดิฉันก็ต้องไปดูหม้อข้าวให้เพื่อนอีก1 ใบนะคะทุกคนจะหิ้วขึ้นเครื่องไปด้วยนะคะเพราะว่ากับหม้อข้าว1 ลิตรนี่เอาใส่กระเป๋าไม่ได้นะคะคือหิ้วขึ้นเครื่องได้อย่างเดียวเนาะแล้วก็มีข้าวสารนี่นะคะของน้องสาวนะจะเอาไปสัก2 กิโลนะคะนี่ก็เป็นเครื่องแกงนะคะไปฝากเพื่อนๆที่นั่นนะคะนี่นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นอะไรนะคะทุกคนข้าวเกี๊ยวเบ้าที่ดิฉันสั่งมานะจะไปย่างกินกันที่นั่นนะหลังนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคน20ห่อนะก๋วยเตี๋ยวอะไรนะทุกคนเลอรถนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรถนะคะเอาไปแบ่งปันเพื่อนๆน้องๆที่นั่นนะจ๊ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอะไรนี่คะของฝากของคุณลุงเป็นพวกบุหรี่พวกอะไรนะคะฝากเพื่อนของคุณลุงนะคะเดี๋ยวจะแพ็คกระเป๋านะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวก็จะแพ็คกระเป๋าแล้วก็ชั่งน้ําหนักดูนะคะ
ดิฉันก็จะไปแกะให้เพื่อนดูเมื่อเดินทางถึงเยอรมันแล้วว่าได้อะไรไปบ้างนะคะรอบนี้ดิฉันก็ไม่เอาพวกอาหารทะเลอะไรไปนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรคะโอ้โหไปที่นั่นกลิ่นแรงมากนะคะแล้วก็เกรงใจคนอื่นเพื่อนบ้านอะไรคะเพราะว่าเวลาทอดหรือทำทีมันกลิ่นมันแรงมากนะคะก็เลยรอบนี้ไม่ได้เอาไปนะคะเอาเป็นพวกขนมพวกอะไรที่ว่าสามารถเก็บได้นานๆแล้วก็ทานเล่นอะไรได้นะคะทุกคนหลายอย่างหลายสิ่งนะคะโอเคในนี้ขนมไทยเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะนี่ทุกคนแบบนี้นะดิฉันก็เอาไปด้วยนะมองเห็นไหมคะกล้องมันไม่ค่อยซูมนะคะทุกคนเป็นหลายห่อนะคะมีหลายแบบเลยนะคะขนมไทยนี่แบบนี้ก็จะเอาไปฝากเด็กๆด้วยนะนี่ทุกคนเพราะว่าที่นั่นหากินยากเนาะนี่นะคะแบบนี้ก็เอาไปหลายรสชาตินะคะมีทั้งรสมะม่วงรสมังคุดนะคะนี่แล้วทุกคนเดี๋ยวไปแบ่งปันกันค่ะทุกคนโอเคจ้าเดี๋ยวที่ฉันจะเก็บลงกระเป๋าชั่งน้ำหนักอะไรเรียบร้อยแล้วก็ดูแกะกระเป๋าตอนที่ถึงเยอรมันทีเดียวเลยนะคะวันนี้มาอัปเดตให้เพื่อนได้ดูนิดนึงค่ะทุกคนลาไปก่อนขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะคะทุกคนขอบคุณนะคะพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคน